ขอต้อนรับคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆเยาวชนทุกคนนะคะกลับเข้าสู่รายการเยาวชนคนเก่งในช่วงที่2ค่ะและในช่วงนี้นะคะพี่แพรเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆไปรู้จักกับงานกิจกรรมช้างน้อยเกมมากขึ้นค่ะความฝันไม่ไกลเกินใครคว้ารู้
สำหรับภาพบรรยากาศของกีฬาช้างน้อยเกมนี้นะคะในงานจะมีน้องๆนั่งกันอยู่บนสแตนเต็มไปหมดเลยค่ะโดยสแตนที่น้องๆนั่งนะคะก็จะแบ่งเป็น6กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคุณผู้ชมคะกลุ่มที่จัดนั้นจะแบ่งตามลำดับของการแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ค่ะโดยเริ่มการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์กลุ่มที่1คือกรุงเทพเหนือค่ะต่อไปคือกรุงเทพใต้และจากนั้นคือกรุงเทพกลางกรุงเทพตะวันออกกรุงเทพธนเหนือและกรุงเทพธนใต้ค่ะน้องๆที่มาแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์รวมถึงกองเชียร์นี้นะคะจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนในแต่ละกลุ่มที่พี่แพรได้บอกไปแล้วค่ะเดี๋ยวพี่แพรว่านะคะเราไปชมภาพบรรยากาศน้องๆนะคะเชียร์ลีดเดอร์เชียร์กันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างHey!
มพยมสวิตเซเรียนอุสรเขตประเวศกลุ่มกรุงเทพตะวันออกซึ่งพวกเราใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็เรามาปีนี้เป็นครั้งแรกค่ะขอให้พี่ๆพี่น้องทุกคนช่วยกันเชียร์ในเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนนาหลวงค่ะสำนักงานเขตทุ่งคุค่ะกรุงเทพมหานครค่ะพวกเรามาจากกรุงอะไรกรุงธนใต้นะคะทีมไทยค่ะอนุรักษ์ความเป็นไทยนะคะแล้วก็ใช้เวลาฝึกซ้อมนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนักนะครับเราก็มีกำลังใจคอยให้อยู่ตลอดเราก็เลยทำผลงานออกมาได้ดูดีพอสมควรเนาะก็ยังไงเดี๋ยวถ้าก็ยังไงเดี๋ยวมีแข่งครั้งต่อไปแล้วก็จะทำให้ดีแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับก็ครั้งนี้นะคะเรามาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราก็มาแล้วนะคะอำนวยการฝึกซ้อมโดยนะคะท่านผู้อำนวยการวิชาเตรียมวิไลรัตน์ค่ะค่ะพวกเราก็ขอฝากกำลังใจแรงเชียร์จากทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่วงหน้าเรามีสิ่งที่น่าสนใจนะคะมารอคุณผู้ชมเช่นเคยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานช้างน้อยเกมเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจะเป็นในภาพงานพิธีเปิดค่ะเดี๋ยวยังไงขอคุณผู้ชมติดตามช่วงหน้านะคะช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนค่ะWhat's that?